ก็สวัสดีทุกคนนะครับผมก็มีคนถามมาว่าในคอมเมนต์มีคนถามมาว่าพี่ครับทำคลิปเปิดเมืองให้ดูหน่อยครับผมก็ตอบไปนะว่าได้ครับเดี๋ยวจะอธิบายให้ดูนะครับก็คือเราจะเปิดเมืองได้นี่เมืองแรกเราจะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับเราจะเปิดให้ดูนะครับเมืองแรกเราจะอยู่ตรงนี้ครับบ้านหลังแรกเราก็คือบ้านหลังนี้นะครับบ้านหลังนี้เราจะเปิดเมืองได้ก็ต่อเมื่อเรามาทำงานตรงนี้นะครับมาทำงานแถวๆนี้ครับตรงนี้ครับมันจะมีงานอยู่ครับเป็นงานยกซากรถซากหินออกแล้วก็ดินที่ขวางถนนออกนะครับก็คือเราจะมาทำตรงนี้นะครับที่ผมได้ทำไว้นะครับก็คืองานยกหิน EP 1นะครับก็คือผมได้เอาลง YouTube ไว้แล้วนะครับก็ทำตรงนี้เสร็จก็มาซื้อบ้านนะครับให้มาซื้อบ้านตรงนี้นะครับมาซื้อบ้านตรงนี้นะครับผมหวังว่าคงเข้าใจครับซื้อบ้านตรงนี้จากนั้นก็ทำภารกิจไปเรื่อยๆครับทำงานไปเรื่อยๆสักพักนะครับเมืองที่สองนะครับเมืองนี้นะครับอันนี้คือเมืองที่สองนะครับตรงนี้ครับตรงนี้คือเมืองที่สองนะครับตรงนี้คือเมืองที่สามนะทำภารกิจไปสักพักสักวิวเท่าไหร่เนี่ยผมก็จำไม่ได้ครับงานตรงนี้ครับจะเป็นงานที่เปิดเมืองที่สามนะครับก็คืองานสะพานตรงนี้ผมได้ไลฟ์สดไว้นะครับก็คือทำงานสะพานนะครับงานสะพานก็งานนั้นก็ไลฟ์สดนะครับยาวๆเลยครับก็คือตรงนี้นะครับผมแล้วก็ทำไปเรื่อยๆครับมันมีทำจนเสร็จนะครับมันเพราะว่ามันจะมีหลายเควสนะครับหลายขั้นตอนนะครับเราก็ทำตรงนี้เสร็จแล้วก็มาซื้อบ้านนะครับต้องมาซื้อบ้านก่อนนะครับเมืองถึงจะเปิดก็คือถ้าเราไม่ซื้อบ้านงานก็จะไม่มีนะครับเอามาซื้อบ้านตรงนี้ครับแล้วก็เมืองก็จะเปิดนะครับจากนั้นก็เล่นไปสักพักก็มาทำงานสะพานตรงนี้ครับนี่ครับตรงนี้นะครับนี่ผมที่ผมกำลังทำอยู่ครับตรงนี้แหละครับแล้วก็อัดคลิปให้ดูด้วยนะครับได้อัดคลิปนะครับตรงนี้นะครับนี่เสร็จแล้วอีกสักพักก็ต้องมาทำลาดยางตรงนี้อีกนะครับนี่ตรงนี้นี่ทำงานลาดยางนะครับทำถนนใหม่นะครับเพื่อเปิดเมืองนะครับก็เป็นนั้นว่าเสร็จพิธีนะครับก็จะจบเลเวลนะครับก็มีแค่นี้แหละครับก็มาบอกนะครับวิธีเปิดเมืองก็ฟังเรานะครับผมนี่ครับนี่ผมก็กำลังทำงานอยู่ครับทำงานสะพานอยู่เนี่ยมันมีเยอะมันจะเป็นรูปแบบนี้ครับงานสะพานจะเป็นรูปแบบนี้นะครับถ้างานดินจะเป็นรูปเราดูครับมันจะอยู่ตรงนี้นะครับนี่เลเวลแรกๆประมาณเลเวล5ครับจะอยู่ตรงนี้นะครับนี่ลำพื้นที่สีออกน้ำตาลนิดนึงนี่ครับจะอยู่ตรงนี้นะครับหวังว่าคงเข้าใจกันนะครับผมโอเคครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็มาบอกแค่นี้ครับถ้าไม่เข้าใจก็เม้นบอกกันได้ครับก็ลาไปก่อนครับก็มีคนถามมาครับก็สวัสดีครับผม